พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังสยโยใครควรกันให้จริงทางดีกว่านะสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนธันวาคม2565วันแรม2ค่ำเดือน1นั่นนี่เป็นวันรัฐธรรมนูญด้วยนะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วพอมาพบปะเหมือนเช่นเคยส่วนมากน้องพ่อพบปะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเช้ามากกว่าตอนเช้ามากกว่าก็เลยไม่ค่อยบอกเวลาตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ไม่ค่อยได้บอกก็ติดตามเนาะคนที่ติดตามก็พอเข้าใจอยู่เป็นเรื่องปกติภารกิจของแต่ละคนพระเจ้าประสงค์มาเช่นกันภารกิจหน้าที่อาจจะเวลาวันและเวลาจะไม่ตรงกันวันและเวลาเหมือนเดิมแต่หมายถึงว่าภารกิจของแต่ละคนอาจจะบ้างไม่ตรงกันอย่างนี้เป็นลักษณะก็ต้องทำความเข้าใจมันเป็นเช่นนี้ลักษณะอย่างนี้ลักษณะแล้วพอถึงย้ำเรื่องวันเรื่องเวลาเรื่องอะไรหลายอย่างก็จะได้เข้าใจว่าที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่เวลามาบริหารเรานะเวลาทำหน้าที่ของเขาก็ทำหน้าที่ไปเราบริหารตัวเองบริหารจัดการตัวเองไปบริหารเวลาไม่ได้หรอกเวลาถ้ามีหน้าที่เราขับเคลื่อนไปเรื่อยเราจะกินจะนอนจะนั่งจะทำอะไรอยู่ก็ช่างเขาก็ไปตามปกติของเขาเลยหมุนเวียนเปลี่ยนไปตะวันลับตาเดี๋ยวว่ามืดโอ้นโผล่ขึ้นทางด้านที่ตะวันออกเราก็บอกว่าใกล้จะสว่างแล้วเคลื่อนไปเคลื่อนไปก็ทางโอ้สายแล้วสายแก่ๆแล้วเที่ยงแล้วบ่ายแก่ๆแล้วก็ไปเข้ามันเรื่อยบ่ายเย็นแล้วก็อยู่เฉกเช่นนี้ฝนจะตกแดดจะออกอะไรก็จังทำหน้าที่ก็อยู่อย่างนี้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่พวกเราก็เช่นกันก็ให้ต้องต่อหน้าที่ต้องต่อหน้าที่วันนี้เราทำอะไรเวลานี้เราทำอะไรทำให้มันได้ดีที่สุดให้มันสมบูรณ์ที่สุดถ้าตรงกันข้ามก็หมายถึงว่าทำให้มันบกพร่องน้อยที่สุดดำรงชีวิตก็เหมือนกันให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนตามภาษาง่ายก็ขับเคลื่อนไปอย่างนี้แหละอยู่ลักษณะนี้วันใดวันหนึ่งเราคงนอนถาวรนะเนาะถ้าพูดถึงตามแล้วนอนที่ไร้สติไร้สติไร้วิญญาณสติไม่มีแล้วตอนนั้นสิ้นใจก็นอนแล้วเป็นลักษณะเองทิ้งร่างเอาไว้แต่ที่เหลือก็คือคุณงามความดีที่เหลือไว้เป็นนามธรรมเป็นคุณงามความดีร่างก็คือร่างเน่าๆนี่แหละร่างที่ไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปสลายไปก็เป็นอยู่เช่นนั้นจะร่างแบบไหนก็ช่างจะเป็นแบบพิการก็ช่างไม่พิการก็ช่าง
ก็จะเป็นลงลงที่เดียวกันไปที่เดียวกันจบอะไรได้สลายจบแต่สิ่งที่เหลืออยู่ทีนี้ที่เหลือค้างไปหัวจิตหัวใจในความทรงจำแก่อนุจนรุ่นหลังก็หมายถึงว่าคุณงามความดีท่านเองเป็นผู้มีเหตุผลเขาระลึกถึงเขาคิดถึงเมื่อไหร่เขาก็โอ้คนนี้ดีอยู่นะอะไรอะไรใช่ไหมใช่ไหมเราต้องทำความเข้าใจเราจริงๆเราต้องถามตัวเองนะถามตัวเองตอบตัวเองทำเองถ้าทำเองแล้วผิดพลาดเองไงทำไปโทษใครทำเองผิดพลาดเองก็ต้องโทษที่ตัวเองก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาไปขายเวลาไปจำหน่ายก็อยากได้กำดีกำไรก็อยากได้กำไรเยอะๆเวลาไปซื้อเขาเราคิดถึงมึงทำไมมันแพงทำไมมันแพงถ้าเข้าใจธรรมะก็ลงตัวใช่ไหมของนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาแพงเข้าอะไรหรอกเขาไม่รู้แต่มันค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าเรามีน้อยก็แย่เลยถ้าเรามีน้อยอะแย่ไงรู้ไหมมันก็แย่ดิแย่เพราะว่ามันไม่ปกตินะมันไม่ปกติที่จิตของเรานั่นแหละจริงๆบางทีบางอย่างก็ผ่านมันก็มาเรื่อยของมันมันก็ขึ้นมาเรื่อยถ้าพูดถึงเรื่องขึ้นจริงๆก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาขึ้นเขาลงโดยซ้ำไปมันอยู่กำหนดอยู่ที่กำหนดกับเรานี่แหละเนาะมันเป็นอย่างนี้เรานี่แหละกำหนดเขานี่แหละกำหนดเรานี่แหละกำหนดเขาเรียกว่าตีมูลค่าตีราคามีราคาของบางสิ่งบางอย่างมันมีคุณค่าทั้งด้านจิตใจอาจจะไม่มีมูลค่าเป็นราคามากมายนักหนาแต่มีมูลค่าทางด้านจิตใจอะไรลักษณะถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้เราก็ดำรงชีวิตอย่างปกติดำรงชีวิตแบบปกติปกติยังไงก็ปกติปกติเลยวันนี้ก็ปกติพรุ่งนี้ก็ปกติมะรืนนี้ก็ปกตินะทุกลมหายใจเข้าออกก็ปกติอย่างนี้ชีวิตมันผกผันไหมชีวิตมันก็ผกผันสะดุดบ้างอะไรบ้างสะดุดบางคนก็สะดุดทะยนจนแก้ไขไม่ได้คือตกลงไปหลุมลึกขึ้นมาเองก็ไม่ได้ปีนขึ้นมาเองก็ไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยอย่างนี้เป็นต้นแต่บางสิ่งบางอย่างทีนี้ถ้าเราระวังนะไม่ต้องตกลงไปไม่ต้องจมไม่ต้องตกลงไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาอันนี้ก็เช่นกันเราระวังยังไงถึงจะไม่ให้จมลงไปไม่ให้ตกลงไปเราจะได้ไม่ขึ้นมาเราจะได้ไม่ขึ้นไงไม่ต้องลงไปก็ไม่เรียกไม่ต้องขึ้นมาเท่านั้นเองวิธีคิดก็เช่นกันทีนี้วิธีคิดได้แล้วแหละคิดได้แล้วเริ่มลงมือทำหรือยังเราต้องเริ่มลงมือทำแล้วถ้าคิดได้ไปผ่านวันประกันพุ่งก็อีกแล้วทีนี้ไปผ่านวันประกันพุ่งไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราเปลี่ยนทำไมเร
เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่มันเขาเรียกว่าฐานให้มันแน่นให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมได้ไหมฐานเรามันโครงเองฐานมันเขาเปรียบเทียบมันก็ไม่หลักปักกิเลนมันไม่แน่นแล้วปรับใหม่ดีกว่าไหมได้อย่างนี้เราต้องมีฐานอันมั่นคงยืนด้วยลำแข้งของตัวเองยืนหยัดอยู่ได้ในหลายสิ่งหลายอย่างถ้ามันยืนมั่นคงแล้วมันก็ลงตัวคนนั้นมีหน้าที่การงานมั่นคงนะแต่ไปเข้าใจว่าเราจะได้อยู่งานตลอดทั้งโดยสังขารร่างกายก็ดีแล้วก็ดีเหมือนกับข้าราชการเป็นต้นก็มีวันและเวลาที่เกษียณมีวันและเวลาจะต้องเกษียณเพราะอะไรรู้หนึ่งเพราะพละกำลังบางคนไม่ถึงเวลากำหนดเวลาจะเกษียณได้ทั้งไปสุขภาพไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องจอดก็ต้องหยุดอะไรนะเรามาทำความเข้าใจว่านี่แหละทำความเข้าใจเรื่องของชีวิตทำความเข้าใจเรื่องเดินหมากเดินเกมก็คือธรรมะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะสติปัญญาเราทำงานเราก็ต้องมีสติทำงานก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมหามาก็จ่ายไปหามาก็จ่ายไปหลายๆคนงงได้เก็บอยู่บ้างแต่หลายๆคนไม่ได้เก็บเลยหาเงินใช้หนี้ก็ยังไม่พออย่างเป็นต้นด้วยหยาดเงินแรงงานแต่นี้คำว่ามันไม่จีรังยั่งยืนนะบางคนก็อยู่ถึงวัยเกษียณก็ใช่อยู่แต่บางคนไม่ถึงถ้ามีช่องทางทางอื่นที่จะรู้ดีกว่าก็หันทิศทางไปทางอื่นแล้วทันไปอย่างอื่นคิดไปอย่างอื่นแล้วแต่อีกอย่างก็หมายถึงว่าก็อย่างที่หลวงพ่อสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตก็ไม่ดียุ่งเลยทีนี้แย่เลยเราต้องปรับต้องจูนเราเก็บเอาความบกพร่องที่อย่างที่ผ่านๆมาเราไปสะดุดตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็จำได้ใช่ไหมเราจะแก้ไขยังไงคราวต่อไปต้องมันสะดุดอีกไหมนี่แก้ไขหรือยังเดี๋ยวไปเราก็เจออีกอะไรฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยคนอื่นคนรอบข้างอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าอยู่เป็นก็พอได้อยู่ถ้าอยู่เป็นใช่ไหมแต่ส่วนมากอยู่ไม่เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นนะก็ที่นี่เกิดขึ้นมาต้องอาศัยไงถ้าบอกเกิดขึ้นมาเนี่ยพึ่งตัวเองมาตลอดใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งบรรพบุรุษของเรานั่นแหละแต่เริ่มเติบโตขึ้นมาตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นช่วงนะเป็นหน้าที่เลยพ่อแม่ก็ใช้พ่อแม่มาก่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาเรียกกันบางทีก็ทันปู่บางทีก็ทันย่าใช่ไหมบางคนก็นู่นทันคุณตาคุณยายก็นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เขาก็ลูกของคุณปู่ลูกคุณย่าลูกคุณตาลูกคุณยายนั่นแหละก็ผ่านกันเป็นลูกมาก่อนหน้าที่ในเมื่อมาทำหน้าที่แล้วนี่คือต่างหากเราจะต้องมานั่งทบทวนเราทำหน้าที่แทนพ่อทันแม่แล้วถ้าเป็นเราถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาอีกแล้วทีนี้ก็ดูแลพ่อแม่ตอนที่คุณพ่อแม่ที่แก่เท่าแล้วที่สุดของมันทีนี้ที่สุดของมันนะลูกเต่าก็อาศัยเราทีนี้เราก็อยู่เหมือนกับอยู่ตรงกลางนะทีนี้เ
เราดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานอย่างนี้คำว่าดูแลเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์ประกอบมันหลายอย่างเลยนะต้องเข้าใจนะถ้าสมมติพ่อแม่เจ็บไข้เลยป่วยพ่อแม่ต้องน้องก็เราก็ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมไปนอนไปนี่ไปหาหมอค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีทีนี้เรามีน้อยถ้าเรามีน้อยพ่อแม่เราก็ต้องรับภาระพ่อแม่เราก็ต้องรับผิดชอบลูกเต้าหลานเหลนเราก็รับผิดชอบคนรอบข้างอะไรทั้งหมดเลยเราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบก็แสดงว่านั่นคือทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปถูกต้องนะไม่ถูกต้องด้วยแล้วก็ไม่สมบูรณ์ด้วยต้องทำหน้าที่ยังไงไงเราทำหน้าที่หน้าที่ของเราหนักเอาเบาสู้สิเนี่ยหนักเอาเบาสู้ถ้าเราไม่มีอ่ะถ้าเรามีน้อยสิมีนี่แหละคืออุปสรรคปัญหาตอนแรกๆเคยคิดไหมอย่างช่วงที่เป็นวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อกันตอนไม่บางคนไม่ได้คำนึงถึงใครทั้งนั้นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนไม่ได้คำนึงถึงใครทั้งนั้นเลยหามาก็ใช้ไปหามาก็กินไปใช้ไปจ่ายไปตอนที่เราอ่อนกำลังนู่นไปนู่นทีนี้ตอนที่เรามีพละมีกำลังเราก็คล่องแวะกับสิ่งที่ไม่ควรจะคล้องแวะนะคล้องแวะกับเหล้ากับบุหรี่กับสุรายาเมาซึ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลนั่นมันบั่นทอนทีนี้มันบั่นทอนจะไปคิดได้งานก็ไม่ได้ทำแล้วตอนแรกๆเรียนก็ไม่จบนะจ๊ะนะสมัครงานก็ไม่ได้พวกอุดไม่ถึงวุฒิไม่ได้บางอะไรบ้างในลักษณะการศึกษามันก็เอื้อไปตรงนั้นเลยถ้ามีการศึกษาไม่มีการศึกษานี่ศึกษาธรรมะเราก็จะมีเครื่องอยู่นะถ้ามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเอาแต่นี้บุญวีวุ่นวายหมดบุญในหัวจิตหัวใจบุญในการกระทำบุญบุญหมดนะทั้งชีวิตเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเรียนไม่จบเราไม่ตั้งใจเรียนเราจะไปโทษใครก็ตัวเองชัดๆเลยใช่ไหมเองเป็นต้นก็ใบเรียนก็มีอยู่ไงใบยังหนุ่มยังแน่นแต่สิ่งที่จะมาบั่นทอนมากๆเลยทีนี้ขีดเส้นกรรมรถมีนะยานพาหนะมีนะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดีเป็นรถเก๋งรถอะไรก็ดียานพาหนะพาเราไปพังซะอีกพาไปชีวิตพังเลยทีนี้พังขนาดไหนเราพอเห็นในเขากำหนดจะแต่งงานนี่เดือนนี้เลยประมาณ10กว่าวันเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุไปรับแฟนรถพ่วงมาเท่านั้นเลยรถพ่วงใหญ่นะมาชนท้ายเขามาชนเขาก็บังเอิญมาถึงจุดหมายพอดีเขาก็แฟนก็ไปรับไงเจ้าบ่าวจะไปรับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจัดได้หมดแล้วใครอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่หรอกใครก็ไม่อยากจะเป็นหรอกไม่รู้กรรมอะไรเลยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็เก็บมาเล่าให้ฟังถ้าใครติดตามก็พอรู้นะว่าโอ้กรรมมันจำแนกเหมือนกันกรรมมันจำแนกชีวิตสัตว์ทุกวันนี้ตายบางทีไปตายไปสิ้นใจตายไปไกลเลยนะไกลเลยบ้านเกิดอยู่ทางนี้อยู่ทางเมืองเลยนี่แถวภูกระดึงอะไรซะนะเจ้าบ่าวอยู่ทางนู้นอยู่นักทางนครนายกอยู่ตอน
ไปเกิดอุบัติเหตุจะที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละหมายถึงว่าเราเกิดที่ตรงนี้แต่เวลาอุบัติเหตุชีวิตทำไมมันไปไกลเหลือเกินก็เพราะอะไรรู้ไหมไปทำมาหากินนี่แหละเผื่อเรื่องชีวิตนี่แหละไปขายแรงงานไปขายแรงงานแต่ใครอยากจะไปเจออย่างนั้นใหม่ๆอยากจะรับอย่างนั้นใหม่ๆไม่เลยใครๆก็ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทีนี้ตรงกันข้ามกันดำรงชีวิตผิดพลาดถึงเวลาเก็บก็ไม่ได้เก็บหามาก็หมดไปหามาก็หมดไปอันนี้ต่างหากแล้วทีนี้ยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยบุญวีวุ่นวายหมดก็ค่าใช้จ่ายไงทุกวันค่าใช้จ่ายต้องอยู่ต้องกินต้องนุ่นต้องนี่ทำนุ่นทำนี่ก็ปัจจัยนี่เลยปัจจัยสำคัญไหมสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญนะมันก็อยู่ได้อย่างนี้เลยแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจตรงที่ว่าเราจะทำไงเนาะไม่มัวเมาประมาทในชีวิตเราทำยังไงเนาะชีวิตของเราถึงจะราบรื่นเราทำยังไงเนาะชีวิตของเราถึงจะปกตินั้นหาความเป็นปกตินี่ยากไหมมันก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันถ้ามันพร้อมทีนี้มันพร้อมอีกอย่างไม่พร้อมเนี่ยเราไม่ได้เตรียมการอย่างความรู้อย่างเช่นต้นการศึกษาเนี่ยเราเรียนไม่จบไงถึงวันเวลาอยากจะมีความอยากขึ้นมานะมีความอยากแต่ตอนที่จะเตรียมการนี่ขี้เกียจอย่างเช่นต้นขี้เกียจนะก่อนที่จะเตรียมการเนี่ยเวลากินก็กินเอ้ากินเอาเวลาดื่มก็ดื่มเอ้าดื่มเอาเวลาทานก็ทานเอ้าทานเอาอย่างนี้แต่เตรียมการมีไหมล่ะเราไปเราต้องไปซื้อใช่ไหมไม่ได้เตรียมการอยู่ที่บ้านก็นี่แหละเวลาตั้งบ้านทำไมต้องมีโรงครัวทำไมต้องมีห้องน้ำทำไมโอ้หลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบตั้งเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมลงครัวให้เฉยพอไหมล่ะต้องมีเตาทันสมัยมีโซฟาตรงนั้นตรงนี้ประดับประดาบ้านถ้าเรามัวประดับแต่ข้างนอกทีนี้ประดับแต่หน้าแต่ตาแต่งแต่หน้าแต่ตาประดับแต่บ้านมันจะไปไหวไหมเนี่ยจอดเลยเสร็จเลยไม่ลงตัวจริงๆเพราะความไม่เตรียมการเพราะการนี่ไม่เตรียมการไงทุกอย่างต้องมีการวางแผนทีนี้ถ้าไม่วางแผนมันก็พังตั้งแต่แรกเลยมันก็พังแล้วเลยก็มาเลิกงามยามดีตอนไหนถ้าจะปูบ้านเลิกงามยามดีก็มีความพร้อมไงวัสดุพร้อมเห็นหินดินปูนพร้อมอะไรนะสันเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยเลิกดีถ้ามันขาดโน่นขาดนี่มันไม่มีมันไปเลิกจะไปหาเลิกดีดีขนาดไหนก็ช่างเถอะหมดเลยหมดพละและหมดกำลังหมดกำลังที่จะสู้หมดกำลังที่จะต่อสู้สู้ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วนั่นเลยท่านไหนแห่งเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโอ้มันสู้ไม่ไหวจริงๆนะเพราะมันขาดการวางแผนไงขาดการวางแผนอย่างที่หลวงพ่อทุกอย่างต้องมีการวางแผนไงถ้าไม่วางแผนจะยุ่งถ้ามีการวางแผนจะยุ่งเลยวางแผนชีวิตนะเขาเจอทีนี้ก็มันจะลงตัวมันตรงไหนอ่ะธรรมะก็มันก็จัดสรรอย่างเงี้ยธรรมะจัดสรรใช่ไหม
ไม่ใช่ธรรมะไม่จัดสรรนะคนปฏิบัติธรรมสกปรกเลอะเทอะไปหมดก็ไม่ใช่สะอาดทั้งกายทั้งใจสะอาดทั้งภายนอกภายในจิตใจก็ดีถ้าปฏิบัติธรรมเข้าใจรับสาบรับฟังคนอื่นด้วยตัวเองวางแผนมาไม่ดีคนอื่นเขาที่เนี่ยมันดีมันดีก็เอาแบบเขาบ้างคงไม่เสียหายหรอกใช่ไหมคงไม่เสียหายหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้เนาะบางสิ่งไม่บางอย่างตัวบทกฎหมายไม่ได้แล้วก็สายตาดูอันไหนมันดีมันเหมาะมันอะไรเห็นเขาทำดีก็สังเกตเก็บไปใช้เท่านั้นเองเก็บไปใช้คงไม่มีใครไปฟ้องร้องศาลมั้งแค่ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างว่าผิดอะไรมันผิดเราผิดว่าต้องรู้ดิมันผิดอันนี้มันสมบัติของเขาภูมิปัญญาของเขาเห็นไหมกฎหมายมาคุ้มครองในหลายสิ่งหลายอย่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจทำให้คุ้มครองเอาแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งก็เขาถึงได้กล่าวไว้ว่าหมูทำนาม้ากินข้าวหมูทำนาม้ากินข้าวไอ้คนผลิตก็ผลิตนะผลิตฉะนั้นแต่คนหนึ่งฉกฉวยไปเลยทีนี้เขาเรียกไปจดนะลิขสิทธิ์อะไรนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จเลยทีนี้พังฟ้องร้องกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอย่างนี้เราเอาแบบอย่างอื่นดีกว่าไหมหลวงพ่อเคยถึงในตำนานนะเขาเสียสละชีวิตเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีอย่างนี้ป่ะหลายร้อยหลายพันปีเขายอมนะช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อเปรียบเทียบสองอย่างอีกคนหนึ่งมันมาขโมยของเขาต้องคืนเข้าไปในท้องคืนเข้าไปในท้องตายเข้าไปบ้าเขาศพกลับนะเขาศพกลับที่เขาจะมาเอาของกินในท้องเขานั่นอย่างยกตัวอย่างเขาทำตำนานเมืองญี่ปุ่นเขาพูดเรื่องนี้ไม่รู้กินนะว่าเข้าไปทางมันอะไรคืนมาทางมันอะไรแล้วช่วงระยะหนึ่งทีนี้ช่วงระยะหนึ่งยาบ้าก็คืนเข้าไปในท้องในกระเพาะมีช่องที่ไหนมีช่องที่ไหนช่องหูช่องตาช่องมีช่องที่ไหนก็เอาแล้วทีนี้เอาไปซุกไว้แล้วทีนี้รองเท้าส้นตึกบังอะไรบังมีทุกรูปแบบสติปัญญานั้นเกิดสติปัญญาอยู่คิดได้อยู่เอาไปซ่อนไว้ทุกช่องทุกรูปแบบนี้ทำได้แต่ทุกวันนี้ไปและพัฒนาขึ้นไประดับหนึ่งนะขนเป็นลำรถแล้วทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะมันพัฒนาขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงตามหลักคนรับยกเล็กรับการยกย่องไหมล่ะไม่ควรจะได้รับยกการยกย่องถ้าไปทำอย่างอื่นมันเป็นช่วงจึงเป็นข้อว่าเป็นช่วงเป็นจังหวะชีวิตก็มันก็ใช่แต่อีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าก็นี่เลยทำไมงั้นพัฒนาทุกวันในทีนี้หลอกลวงต้มตุ๋นมิจฉาชีพทีนี้เยอะไหมขนาดหลวงพ่ออยู่วัดยังไม่รอดเลยยังไม่รอดเจอกันเยอะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเครื่องเนี่ยอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดไล่สดหลวงพ่อว่ามันได้ประโยชน์มันก็ได้สำหรับคนใช้เป็นใช้ให้เอื้อประโยชน์แต่บางคนไปใช้ทางที่มันผิดนะเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเลย
เอาวันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันรัฐธรรมนูญตอน5:00 ถึง 6:00 นะทางคลื่น FM 97.00 MHz 97.00 ใน FM มันนะธรรมะสะกิดใจก็ตอน6:00 ถึง 7:00 ทั้งคลื่น FM 100.0 ร้อยท่วนนั่นนะของคลื่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามอันนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แล้วก็อันนั้นคือผังรายการนะหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วนะคือพินิจรักพิทักษ์โดยใจทั้งคลื่น FM 106.5 MHz 11:00 พินิจรักพิทักษ์โดยใจอยู่ที่สวท.มหาสารคามเมื่อวานน้องพลอยยังเจอเจ้าหน้าที่ก็เจอกันบ่อยเจ้าหน้าที่ก็มาจ่ายตลาดหลวงพ่อก็ไปตลาดในลักษณะไปบิณฑบาตได้เจอกันได้ทักทายกันอยู่บ้างอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อถึงได้บอกบางคนก็วันนี้ไปตอนไปบิณฑบาตสายหน่อยแม่ก็จะแม่หรือบางคนก็รายงานฟังหลวงพ่ออยู่นะเพิ่งฟังมาตะกี้ยังไม่จบเลยมาใส่บาตรหลวงพ่ออะไรลักษณะต้องรีบมาใส่บาตรหลวงพ่อแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเมื่อก่อนหลวงพ่อหิวไปด้วยนะหลวงพ่อหิวไปด้วยเหมือนกับคนติดละครนี้อยู่นะโอ้โหฝนตกฟ้าร้องอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเอ้าถ้าฝนตกก็ถุงพลาสติกห่อไว้อย่างนี้ติดตามรายการบางรายการมันก็ได้สาระอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบจำเขาจัดอันดับเขาจัดอันดับเพลงเมื่อก่อนนี่เนาะที่จอซอ3นี่นะคุณพ่อชายสุชมพูสร้างอะไรทั้งได้ทั้งเยอะแยะนะทั้งขึ้นอายุเมื่อก่อนนี่เยอะแยะทุกวันนี้ก็เช่นกันทุกวันมันเยอะทีนี้มันเยอะมากไม่รู้กี่ขึ้นกี่นั่นที่สุดของมันก็เราว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินขึ้นวิทยุนี่จังหวัดนี้มีอยู่ตรงนี้ได้ยินคงไม่ไปตามถามหาตามอำเภอนี่คงไม่ค่อยเคยเจอเนาะถ้าพูดถึงตามหลวงพ่อยังฟังขอนแก่นเลยเมื่อก่อนเนี่ยฟังได้ชัดไหมฟังได้ชัด AM นะต้องเข้าใจนะอยู่เขียนมืองบนก็ฟังได้เมื่อก่อนนี้มีขึ้น AM นี่แน่น้องพ่อไปชัยภูมิไปนครพนมไปโน่นไปนี่น้องพ่อเปิดวิทยุฟังเนี่ยวิทยุแต่มันเป็น AM นะแต่ทุกวันนี้มันทันสมัยตีกรอบแคบข้อแต่มันชัดเจนนะทีนี้ถ้าเราตามไม่ทันทีนี้เราก็ไม่ได้ดูแต่ทุกวันทันสมัยเห็นภาพหลวงพ่อเลยเห็นหลวงพ่อด้วยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่คนติดที่ยุคก็ได้ยินแต่เสียงอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเนาะก็บอกฝากอย่างเงี้ยทุกท่านทุกคนผู้ติดตามคงไม่ใช่ทุกคนหรอกคงไม่ใช่ทุกคนหรอกมีน้อยที่ฟังใจแล้วบางทีก็โอ้ตาหาไม่เจอก็โทรหาหลวงพ่อแต่ทั้งขึ้นของทางการทางหลวงนี่เนี่ยขึ้นไม่ใช่ชื่อขึ้นชุมชนชุมชนก็ยังว่ามียังภาคบังคับเลยบางวันถ่ายทอดสดอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจนะถ่ายทอดสดถ้ามันไปตรงกับเวลาของหลวงพ่อวันนั้นเสาร์นั่นก็ไม่คงไม่มีเสียงหลวงพ่อแต่เลยลักษณะอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจบางทีถ่ายจากส่วนกลางถ่ายทอดจากส่วนกลางมาได้ครึ่งชั่วโมงกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงเขาก็บางทีเขาเหลือเปิดไว้ให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ถามมาหลวงพ่อทำไมไม่จบรายการเลย
ไม่จบรายการนะโอ้เราต้องดูแล้วแหละต้องเราต้องดูแล้ววันนี้เขาก็ต้องพูดเรื่องวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทั้งวันหรือวันบางวันก็วันสถาบันเบื้องสูงที่เวลาสมมุติเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เช็คเช่นนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำความเข้าใจแต่ส่วนมากก็มีเวลาประจำอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ประมาณ20นาฬิกาโดยประมาณประจำอย่างนี้เป็นต้นมีมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องดูเวลาเราต้องเข้าใจชอบดูแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่มันนั่นแหละจิตมันน่ะจิตมันเป็นกิเลสพอกตัณหาพอกขึ้นมาความโลภพอกขึ้นมามันไม่ควรคบกับมันเลยนะความชั่วเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้มันมาขี่หัวเราเลยไม่ควรที่มันมาบังคับเราเลยเราขับไล่ใช้ส่งมันดีกว่าไหมพูดถึงความชั่วทั้งหลายหลวงพ่อต้องพูดอยู่เสมอบอกว่าหลวงพ่อชักชวนมาบวชก็อยากมาให้มาโลมาละมาเลิกจากอะไรเลิกจากเหล้าบ้างเลิกจากสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลถ้าเป็นไปได้ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนใหม่เพื่อจะปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่มาบวชแล้วบวชใช้เวลาเฉยไม่ได้เอาคติธรรมคำสอนไม่เอาศีลธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตเลยอย่างนี้มันจะดีไหมเนี่ยมันก็ไม่ดีนี่ไม่ดีเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจเช่นนี้เมื่อวันและเวลามันผ่านไปมันผ่านไหมมันบาดผ่านมันก็เรียกว่าผ่านแต่ถ้าคิดอีกอย่างก็มันหมุนเวียนมาเหมือนกับมดเหมือนกับตัวแมงไต่ขอบวงกลมหนึ่งเป็นต้นถ้ามันโง่ไม่สติไม่มีปัญญาก็ไต่อยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยไม่แบกป้ายไปอย่างอื่นเลยคือไม่รับสนามเลยเลยสนะไต่จนตายอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ชีวิตของคนเราต้องเป็นอย่างนั้นไหมอยู่วัดตะวันตรงนั้นวนบนอยู่ตรงนั้นเวียนเกิดเวียนตายนั่นใช่แต่ข้อสำคัญที่สุดไอ้ชีวิตของเราเนี่ยมันตกอับก็จะมันตกอับอยู่ตรงนั้นไม่ยอมยกตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยหลวงพ่อว่าปรับเปลี่ยนได้ไหมเถอะเปลี่ยนนะอึดใจตรงนี้พูดกับการกระทำให้มันตรงกันพูดกับการกระทำให้มันตรงคิดไม่ใช่คิดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างนี้ไม่ดีเลยอ้าวให้มีคุณงามความดีนะประกอบคุณงามความดีอย่าสูญสิ้นจากคุณงามความดีขอให้ประกอบคุณงามความดีคราวหน้าพบกันใหม่นะหลวงพ่อลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุสถานีวิทยุบางตอนคือเสียงเทศเบาเทศสอนกินต้นตอนได้เบาสู่ฟังสังขารคนนี้แห่งหลวงพี่แห่งนี้จะพังคุณงามความดีคือบ้านให้มีพลังในการทำดีศักดิ์สยามเพชรชมพูจำได้ทุกทีเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงให้ฟังฮักหลายเหลือล้นจนว่าคน
ด้วยน้ำตาลังน้องแดงเหตุให้ผิดหวังอดีตการที่มันผ่านมาฟังเสียงเดชหลวงปู่บุญท่านผู้เทศผู้เฝ้าความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตตกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดอโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เหล่าลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เด้อลาพากันฮิตกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังความหลังหลวงปู่ท่านอัตตกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เฝ้าสอนให้เหล่าลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันฮิตกันสร้างความดีแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังให้ที่ย่อมทำดีและมีใจคือน้ำให้สวยงามคือเด่นเป็นเก่งสดใสเสาแรงให้ใสแก่งคือว่าทุกของคนบ่พอดีแม่ป้าจะเป็นบ้าเรื่องงานเอาฟังคนนั้นไม่มีอะไรธรรมะสะกดจิตใจธรรมะสะกดจิตใจฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบ้านเราฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นคิดฟังนั้นจะอ่อนซ้อนมันไม่คือน้ำไหลผ่านเนื้อใจเอ้ยเป็นเส้นทางของคนต้องพอมีพอเหลืองเงินคิดซ้ำๆให้มันน้ำมีน้ำมีชีวิตตีตื่นซ้ำทุกวันมีโรคโควิดอย่าไปคิดโควิดช่างมันระแวงและให้ระวังโควิดช่างมันโอ้ยเรื่องธรรมดาโควิดบ่ได้กินแต่ปอดโอ้ยกินไปฮอดข้าวเหนียวในนากินบ้าได้กินรถกินลากินหมูกินหมากินวัวกินควายชิบหายแล้วโรคประหลาดชิบหายแล้วโรคประหลาด
จะปวดประสาทละให้มันวุ่นวายอยู่บ้านเลี้ยงหัวเลี้ยงควายฟังธรรมะบรรยายหลวงปู่คุณท่านฟังสัจจันฟังคำเติมต่อปู่คุณท่านเทศเฝ้าหัวแรงเศร้าสุวรรณชายนั้นอัตตากามูอยู่บัดพึงฟังยามเมื่อมือสารคำนั้นเทศทุกวันคอยฟังยามเศร้าเทศเบาๆตามสายลูกพาคอยเบาบาดบาดคอยเชิญท่านคอยฟังคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะโอ้ยสิ้นท่านอย่าละให้คอยฟังเอาเด้อท่านให้คอยฟังเอาเด้อท่อย่าลืมให้เฮ็ดดีอย่า